สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อเบิ้ลบ่อแก้ววันนี้เรามาเจอกันในพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จแต่ผมจะบอกว่าผมมารีวิวนะครับจะมารีวิวให้ดูแต่ผมไม่รู้ที่มาแท้หรือเทียมหรือออกวัดไหนนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นะครับผมไปได้มาจากจังหวัดชลบุรีตอนที่เป็นทหารเรืออยู่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วทีนี้วันนี้ก็มาลื้อดูนะครับมาลื้อดูแล้วเจอนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับมันมีทั้งหมด2องค์นะครับอีกองค์นึงเป็นเกศโยนะครับแต่ว่าตกลงแตกเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้เลยนะครับอีกส่วนนึงยังหาไม่เจอไว้รีวิวคลิปหน้านะครับอ่ะส่วนวันนี้มาคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับอาจจะตั้งชื่อให้มันฮาลูวาลาปลากระป๋องนิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อพี่ๆท่านใดที่เขามีข้อมูลว่าจะสร้างจากวัดไหนยังไงเก๋หรือแท้ยังไงนะครับพี่ท่านอื่นได้มาแสดงความคิดเห็นขอบคุณสำหรับความคิดเห็นล่วงหน้านะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะว่ามีแน่นอนนะครับผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเราจะมาส่องดูเนื้อกันนะครับวันนี้เราจะมาส่องดูเนื้อพระสมเด็จนะครับไม่คิดหรอกครับว่าจะเป็นของแท้นะครับไม่คิดหรอกครับว่าจะเป็นขององค์เป็นล้านนะครับแต่ก็ได้มาฟรีๆเนาะได้มาตอนเป็นทหารนะครับมีพี่รุ่นพี่ที่เป็นทหารเขาให้มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันรุ่นไหนวัดไหนยังไงเพราะว่าตอนนั้นยังเพิ่งเริ่มสะสมนะครับแล้วก็ขอเข้าไปเรื่อยนะครับขอเข้าไปเรื่อยนะครับการสะสมของผมเนี่ยก็เริ่มจากการขอก่อนนะครับขอก่อนค่อยว่ากันนะครับมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ใช่พระมาผลิตที่ชลบุรีนะครับผมไปขอเข้ามาจากจังหวัดชลบุรีตอนที่เป็นทหารเมื่อในปี2542ตรงนั้นแหละครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นจนถึงปี4047นะครับก็ได้พระมาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวจะจับรีวิวให้หมดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตะกุบมันอยู่ในกุบภาษาใต้ก็เรียกว่าอยู่ในกุบนะครับมันอยู่ในกุบหรือว่าอยู่ในตลับนั่นเองแล้วก็ไม่ได้ลื้อมานะครับไม่ได้ลื้อมาท่านใดมีความรู้นะครับฝากหน่อยนะครับฝากหน่อยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ชัดสุดๆแล้วนะครับแดงเหลืองดำเขียวขาวมีหมดนะครับแต่ผมไม่รู้ที่มานะครับบอกพี่ๆทุกท่านว่าไม่รู้ที่มาจริงๆนะครับจะหวังให้องค์เป็นล้านก็ไม่กล้าแม้แต่จะคิดนะครับจะมาขอความคิดเห็นของพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับพระผงนะครับเชิญนะครับเชิญยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับให้ดูทุกมุมมองนะครับคลิปนี้อาจจะมีเวลาหน่อยนะครับเวลานานหน่อยนะครับเพื่อนๆครับแต่อยากจะขอความรู้จากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้ดูฐานนะครับไล่ไปทีละนิดเลยนะครับฐานชั้นแรกนะครับนับจากล่างขึ้นบนขึ้นไปชั้นที่2นะครับเล็กลงมาหน่อยนึงนะครับเล็กลงมาหน่อยนึงนะครับเอากันให้ชัดนะครับเอากันให้ชัดนะครับชัดแบบนี้มีอีกไหมนี่นะครับช่องช้าๆนะครับพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับถ้ามีความรู้ฟันธงมาได้เลยนะครับฟันธงมาได้เลยยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะครับทุกความคิดเห็นยินดีน้อมรับยินดีน้อมรับนะครับยินดีน้อมรับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกระจายข่าวไว้ด้วยนะครับเอาด้านหลังนะครับด้านหลังเอากันจัดจะนะครับอีกรอบนี่นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีหลายสีเหลือเกินเหมือนจะครบเลยนะครับ12สีผมนั่งนับนะครับแดงดำเขียวขาวเหลืองส้มโอ้ครบเลยนะครับครบเลยนี่คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังฝากพี่ๆทุกๆท่านนะครับฝากพี่ๆทุกๆท่านอาจจะตั้งชื่อคลิปแล้วมันดูกวนๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆเข้ามาเยอะที่สุดเพื่อมาแสดงความคิดเห็นนะครับนี่ครับให้ดูทุกมิตินะครับองค์ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าสมเด็จองค์ละล้านแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับหรือองค์ละบาทนะครับผมตั้งให้มันดูฮาลูวาลาหน่อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงไม่ว่ากันเนาะ
ห็นไหมครับนี่ความสวยสุดก็สวยนะครับสำหรับผมว่าสวยนะอ่ะพอแค่นี้นะครับพอแค่นี้รบกวนเวลาเพื่อนๆเยอะแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ